อ่ะโอเคอันนี้ขึ้นมาก็ลอยสายนะครับตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ไปยืมมิเตอร์ช่างมาแถวนี้นะครับของพี่เขาลงเขาไปยืมมานะครับใช่ไหมก็ตั้งคูณ10นะครับวัดสีดำแล้วกันคาร์บอนนะครับกับสีน้ำเงินขึ้นไหมนะครับมีโอห์มมีค่าดันทานไหมนะครับมีนะครับโอห์มวัดสตาร์ทมีไหมมีนะครับก็ประมาณถ้าวัดตามค่าก็ประมาณ10โอห์มเนาะน้ำเงินดำแล้วก็น้ำตาลที่เป็นสตาร์ท10โอห์ม10โอห์มเท่ากันนะครับเป็นเหมือนมอเตอร์3เฟสนะครับมอเตอร์ไม่ขาดนะฮะสายไม่ขาดก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็วัดรั่วนิดนึงนะครับ 10K ขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยว 1K ก็ได้นะแสดงว่าไม่ใส่ฐาน9โวลต์อยู่ก็วัดเทียบกับกาวนี่นะครับสายเขียวนี่นะครับเส้นนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับโอเคมอเตอร์ไม่รั่วสายไม่ขาดพอดีมีต่อประเทศตรงนี้ด้วยนะครับจุดนี้แล้วก็ตัวนี้ก็หมุนได้นะครับใบพัดไม่ติดอะไรนะครับกิลองมือหมุนแล้วหมุนได้ตัวใบพัดปั๊มก็หมุนได้ก็เป็นไปได้นะครับเกิดจากมอเตอร์นะครับต้องดูแต่ไอ้มันนี่ติดมันเหมือนลูกปืนมันมีปัญหาแรงเหวี่ยงแล้วมันติดนะครับก็เป็นไปได้แต่มันเพิ่งปีเดียวเองนะไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงปีนะครับต้องไปแกะลุยดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรติดที่แน่ก็ขดลวดไม่ขาดก็ขาปลาก็ถ้ามีมิเตอร์ขาปลาก็วัดได้นะครับมีรอยมอเตอร์แล้วถอดปลั๊กก็ตั้งไอ้นี่ก็ได้คูณ10คูณ1อะไรนี่ก็ได้วัดกันตั้งเป็น AC ก่อนนะครับว่าไฟค้างไหมนะครับก่อนวัดตรงนี้นะครับไม่มีไฟนะครับใช่ไหมว่าตั้งเป็น 1K แล้วกัน 1K แล้วก็วัดดูคาปาทึกขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็สลับด้านนะครับปั๊บสลับด้านขึ้นแล้วก็ลงนะครับคาปาน่าจะดีนะครับแห้งไม่แห้งไม่รั่วแต่ที่แน่ใช้ได้นะครับมอเตอร์ไม่ขาดกดรถไม่ขาดก็นั่นแหละครับมีปัญหามอเตอร์นะครับยังไงต้องรื้อดูอีกทีรื้อดูว่าลูกปืนก็เป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรสึกหรอหรือเปล่าครับทำให้เนี่ยเวลาหมุนเนี่ยลื่นอย่างนี้นะเวลาเอามาที่แรกถือว่ายังเน้นแล้วปล่อยไฟไปมันย่ำปล่อยไฟไปหมุนกับหมุนไม่งั้นก็วัดโอห์มก็มีอยู่หรือมอเตอร์ช็อตรอบก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่ามีโอเวอร์โหลดอยู่ก็ไม่น่าจะเสียนะครับเพราะว่ามันแค่ไม่ถึงปีนะครับไม่ถึง1ปีเองยังไงก็ช่วยกดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับจะยังไงเดี๋ยวสู้ๆเจ้ามาสู้จะใช่เดี๋ยวช่างแมวเช็คโวลต์ไฟก่อนหรือว่ามีปัญหาสู้ถูกเมียด่านะเดี๋ยววัดโวลต์ปลั๊กก่อนไฟก็มา200กว่าโวลต์อยู่นะไฟก็ไม่ตกนะครับแต่ถ้าให้ดีตัวนี้นะครับตัดปลั๊กแล้วต่อเป็นเบรกเกอร์เข้าเลยนะจะดีบังคับเลยบังคับลายเข้านี้เลยน้ำตาลเอ็นก็เข้านี้เลยนะครับบังคับเลยก็ได้จะดีนะครับของกล่องรุ่นนี้โอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ